ครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง T3B รีวิวทุกสิ่งนะครับวันนี้ครับผมได้สั่งเวทสูทครับจาก Lazada มาครับเคยบอกเพื่อนๆหลายๆคนในช่องนะครับว่าอุปกรณ์ดำน้ำจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้สั่งจากครูดำน้ำหรือร้านดำน้ำมากกว่านะครับแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ได้เกี่ยวพันกับชีวิตแล้วราคามันถูกน่าสนใจเหลือเกินครับเราสามารถทดลองสั่งนะจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับ Lazada Alibaba Shopee พวกเนี้ยนะมันมีของถูกให้เราลองเยอะแยะเลยนะครับแต่ต้องยอมรับก่อนนะว่าของพวกนี้เป็นของที่ผลิตในเมืองจีนนะครับคุณภาพเนี่ยอาจจะสู้กับของแบรนด์เนมที่เราซื้อจากในร้านดำน้ำโดยตรงไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของคัตติ้งต่างๆครับอาจจะเหมาะสมขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะครับวันนี้ครับผมสั่งเวสสูทครับเป็นแบบแขนยาวขาสั้นครับมาให้คุณกล้วยครับตัวนี้เนี่ยสั่งมาจากต่างประเทศนะครับเป็นเวสสูทสีดำนะครับไม่มียี่ห้อครับไม่มียี่ห้อฮะมาแกะกันเลยนะครับก็ห่อมาในซองพลาสติกส่งมาแบบนี้เลยเนาะใช้เวลาส่งกี่วันนะกล้วยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับหรือประมาณ15วันนับวันทำการนะครับก็ส่งมาถึงครับเรามาแกะกันเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับคนที่มีปัญหาครับกับการใส่เวสสูทครับแขนยาวขายาวฮะมันใส่ยากครับคุณกล้วยก็เป็นปัญหานั้นเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สำหรับสาวๆครับที่บางคนอาจจะหน้าขาใหญ่นิดนึงนะเวสสูทขายาวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมครับแล้วก็เพื่อความเซ็กซี่ครับเราก็เลยสั่งเวสสูทขาสั้นแบบนี้มาครับแล้วก็นี่ฮะเป็นแขนยาวนะครับสำหรับป้องกันนะครับเรื่องอุณหภูมินะเพราะคุณกล้วยเขาหนาวง่ายนะครับที่ตรงด้านหน้าครับจะเป็นเหมือนเป็นยางนะครับเป็นยางนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านีโอพีนปกตินะครับแล้วก็ด้านในครับก็จะเป็นผ้านีโอพีนนะครับความหนาเนี่ยประมาณ2มิลครับ2มิลซึ่งราคาตัวนี้เนี่ยมันแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองพันต้นๆครับนะก็ถือว่าถูกมากๆเลยแล้วก็เพิ่งรู้ครับยี่ห้อเขาคือมีครับมียี่ห้อนะไม่มีไม่ใช่ไม่มียี่ห้อครับยี่ห้อสบาร์ทครับ Made in China ครับตัวหนังสือจีนมาแน่นอนฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นไซส์ S นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นนีโอพีนครับ 90% นะครับแล้วก็เป็นไนลอน 10% นะฮะก็ซิปครับใช้งานได้นะก็โอเคอยู่นะมีสาบ2ชั้นอยู่บนซิปนะครับก็กันอุณหภูมิได้แน่นอนนะแล้วก็คัตติ้งนะครับถือว่าก็พอใช้ได้นะเห็นไหมตะเข็บก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองให้คุณกล้วยใส่ดูครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยคัตติ้งฟิตติ้งตัวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยส่วนเพื่อนๆครับที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งเองได้เลยนะครับไม่ได้ขายฮะสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ